สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลำบากแน่นักท่องเที่ยวจีนเผยไม่มาไทยอีกต่อไปเต็มเวยปอเมื่อวันที่3ตุลาคมเกิดเหตุการณ์สลดขึ้นณสยามพารากอนห้างใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายทั้งคนไทยเมียนมาและคนจีนทันทีที่เกิดเหตุการณ์สลดนี้#พารากอนก็ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์จนถึงปัจจุบันและแน่นอนว่าข่าวนี้เป็นประเด็นไปทั่วโลกโดยเฉพาะจีนซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวรายใหญ่ของไทยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ในเวยปอเช่นเดียวกันโดยมีการขึ้นแฮชแท็กเหตุกราดยิงสยามพารากอนกรุงเทพในเวยปอและแฮชแท็กนักท่องเที่ยวจีนเสียชีวิตจากเหตุกราดยิงในไทยความคิดเห็นยอดนิยมรุนแรงขนาดที่ว่าคุณเห็นไหมความปลอดภัยประเทศนี้คุณต้องวิ่งออกไปข้างนอกคุณยังเชื่อเรื่องการโปรโมทฟรีวีซ่าแล้วยอมรับการสูญเสียไหมคาดว่าเรื่องนี้จะส่งผลต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเป็นอย่างมากและคงเป็นงานหนักของรัฐบาลที่จะต้องดึงความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวกลับมาขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ